ะลุนะครับองศาเดือดนะครับสวเสรีปัทะนะครับศาสตราจารย์น็อกด็อกเตอร์นันทนาซัดสวเนื้อร้ายทำตัวเป็นมะเร็งนะครับเถียงกันให้วุ่นนะครับสวเสรีสุวรรณพานนท์ชี้ห้ามเสนอชื่อซ้ำนะครับเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเจอศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นันทนานันทโลภาสนะครับตอบกับสวเป็นชื่อเนื้อร้ายที่กำลังทำตัวเป็นมะเร็งล่าสุดในรายการโหนกระแสที่มีพิธีกรอย่างหนุ่มกัญชัยได้เรียกสัมภาษณ์ประเด็นทางการเมืองนะครับหลังการประชุมสภาที่มีมติให้เสนอชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซ้ำเป็นรอบ2ซึ่งเรื่องนี้นักวิชาการและนักกฎหมายต่างมองว่ามันผิดหลักการทำเอาช็อกกันทั้งประเทศโดยได้มี2นักวิชาการทางการเมืองมาร่วมพูดคุยศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกยอมรับว่าผิดหวังกับท่านประธานสภาท่านวันมูฮัมหมัดนอมัทธาที่เปิดให้มีการลงมติโหวตการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์รอบที่2เป็นการเสนอยัตติซ้ำหรือไม่ตรงนะครับเป็นการเสนอยัตติซ้ำหรือไม่ตรงนี้ประธานสภามีเอกสิทธิ์ในการชี้ขาดโดยไม่ต้องให้มีการลงมตินักกฎหมายทั่วประเทศไทยลงความเห็นตรงกันอยู่แล้วว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกฎหมายไหนจะมาขัดหรือแย้งไม่ได้นะครับแล้วที่ยกข้อบังคับข้อที่41ที่มีศักดิ์เป็นแค่ข้อบังคับการประชุมมีศักดิ์ต่ำฝ่ารัฐธรรมนูญเปรียบเทียบกันไม่ได้ยังปล่อยให้มีการลงมติแล้วชนะได้ด้วย392เสียงมันผิดซะจนช็อกทั้งประเทศเป็นการตะแบงพวกมากลากไปสร้างบรรทัดฐานผิดขึ้นมาแบบนี้นักกฎหมายก็ไม่รู้ว่าจะไปสอนลูกศิษย์ได้ยังไงคณะรัฐศาสตร์ต้องปิดตัวแล้วเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานมันแย้งกับสิ่งที่เราสอนกันมาตลอดทั้งชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นแผนสกัดคุณพิธาไม่ให้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งที่สวทั้งหลายเขาก็เป็นนักกฎหมายเขาต้องรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแต่เขาต้องการผลลัพธ์ที่เขาตั้งทงไว้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่ารัฐพันลึกนะครับซึ่งมีอำนาจที่มองไม่เห็นมาฉุดมารั้งมาบิดให้สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามกลไกของหลักการขณะที่ศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตของกกต.มองว่านะครับตนเพิ่งจะโพสต์ในเฟซบุ๊กเรื่องของการเสนอชื่อซ้ำไม่ได้จริงๆมันทำได้และเคยทำมาเป็นในประวัติศาสตร์เช่นการเสนอชื่อกกต.ซ้ำนะครับเข้ามาในที่ประชุมครั้งแรกไม่ผ่านครั้งที่2เสนอชื่อกลับเข้ามาใหม่ตอนนั้นอาจารย์วิษณุเครืองามให้เหตุผลว่าเสนอชื่อซ้ำได้และรัฐธรรมนูญไม่เคยห้ามเมื่อรัฐธรรมนูญไม่เขียนก็ต้องแปลว่าทำได้ส่วนเรื่องของการแก้มาตรา272ให้ปิดสวิตช์นะครับปิดอำนาจสว.ในการโหวตเลือกนายกตนแสดงจุดยืนชัดเจนมาตลอดว่าไม่ต้องการให้สว.มาโหวตเลือกนายกได้รวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อเสนอเรื่องเข้าไปในสภาศาสตราจารย์ดร.นันทนาเสริมว่าสว.เป็นเสมือนเนื้องอกทางการเมืองที่มาตามรัฐธรรมนูญปี60มันวิบัติผิดปกติให้อำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งถ้าเนื้องอกยอมทำตามกลไกร่างกายมันก็จะไม่ทำร้ายระบบแล้วพอถึงเวลาครบวาระก็จะถูกตัดออกไปในเดือนพฤษภาคมปีหน้าแต่ตอนนี้สว.กำลังทำตัวเป็นก้อนมะเร็งประชาชนเขาเลือกมาแล้วแต่ท่านมาทำตัวตรวจสอบสิ่งที่ประชาชนเลือกขัดขวางไม่ให้เสียงประชาชนที่เลือกไม่ให้ได้นายกคนนี้กติกาที่สว.นะครับมาเลือกนายกสว.ที่ประชาชนไม่ได้เลือกมาตัดสินเสียงของประชาชนอันนี้ไม่มีที่ไหนเขาทำกันมีแต่ประเทศไทยที่ทำไม่มีกติกาสากลที่ไหนในโลกเขาทำแบบนี้เมื่อมันไม่มี
เมื่อมันไม่มีกติกาไหนมาเทียบเคียงเราก็ต้องทำกันไปแบบไทยๆอดีตกกต.สมชัยยังบอกอีกว่าถ้ากำหนดกติกาแบบนี้มันมีวิธีหนึ่งที่จะกำจัดแคนดิเดตพรรคอื่นได้ง่ายๆคือเสนอชื่อแคนดิเดตพรรคอื่นมาสัก 3-4 คนแล้วให้คนรับรองรายชื่อ50เสียงแล้วเปิดโหวตเลยเมื่อโหวตจริงแคนดิเดต 3-4 คนก็ตัดคะแนนกันเองแล้วเสียงไม่ถึงเลยสักคนทุกคนที่ถูกเสนอชื่อไปแล้วก็จะถูกตัดไปเสนอชื่อซ้ำไม่ได้อีกตนก็มองว่าเป็นแบบนี้จะเอาไหมขณะที่สวนะครับสวเสรีสุวรรณพานนท์ได้โฟนอินเข้ามาชี้แจงว่าเมื่อวานเราไม่ได้พิจารณากันว่าเป็นยัตติหรือไม่แต่ถ้าใครตั้งใจฟังการพิจารณาตลอดจะเห็นชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่ตนอภิปรายตนชี้ให้เห็นว่าการเสนอชื่อซ้ำมันเป็นการขัดรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องของขัดข้อบังคับในมาตรา272วรรคแรกระบุว่าให้เสนอชื่อคนมาเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนว่าไม่ได้มีบอกว่าให้เสนอได้กี่ครั้งซ้ำได้กี่ครั้งแต่ในวรรคที่2ระบุว่าในระยะเวลา5ปีถ้าสภามีมติไม่เห็นชอบไปแล้วนะครับต้องมาดูว่ามาตรา88ของรัฐธรรมนูญที่ให้ไปดูในบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองซึ่งใหใส่มาได้ไม่เกิน3ชื่อถ้าชื่อแรกมันไม่ผ่านก็ต้องเสนอชื่อต่อไปอันดับ2และอันดับ3เมื่อรัฐธรรมนูญให้แต่ละพรรคเสนอชื่อแคนดิเดตได้ไม่เกิน3ชื่อนั่นหมายความว่าเจตจำนงนะครับรัฐธรรมนูญให้แต่ละพรรคเสนอได้ไม่เกิน3ครั้งไม่อย่างนั้นก็จะหาว่าหัวหมอเสนอชื่อลำดับที่1ซ้ำแล้วซ้ำอีกมากกว่า3ครั้งรัฐธรรมนูญเขียนไว้แบบนี้มันก็ไปสอดคล้องกับข้อบังคับการประชุมข้อที่41ที่ว่าห้ามเสนอยัตติซ้ำขณะที่อาจารย์นันทนาแย้งว่าสิ่งที่สว.เสรีตีความไม่ตรงกับรัฐธรรมนูญมันไม่มีบรรทัดไหนที่ระบุว่าคนโหวตไม่ผ่านห้ามเสนอซ้ำเพราะมาตรา272วรรค2ที่สว.เสรียกมาอ้างระบุไว้ว่าในระหว่างเวลาตามวรรค1หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่นะครับของสภาของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกนะครับมาจากผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88ศาสตราจารย์ดร.นันทนาชี้ว่าวรรคนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับกรณีของคุณพิธาเลยมันเป็นเรื่องของการเสนอนายกรัฐมนตรีคนนอกที่ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อแล้วก็ไม่ได้มีส่วนไหนที่ระบุว่าเสนอชื่อแคนดิเดตในบัญชีรายชื่อได้แค่รอบเดียวขณะที่สว.เสรียังคงยืนการว่ากรณีของคุณพิธาต้องไปดูนะครับบัญชีรายชื่อนะครับของพรรคตามมาตรา88ว่าลำดับต่อไปเป็นใครจะมาใช้ข้อยกเว้นต่างๆไม่ได้แต่จะเชื่อมันจะต้องเสนอได้คนละครั้งเท่านั้นไม่อย่างนั้นรายชื่อมันจะหมดได้อย่างไรไม่อย่างนั้นก็เสนอชื่อเดิมซ้ำๆอยู่อย่างนั้นแบบนี้มันไม่ถูกศาสตราจารย์ดร.นันทนาถามสว.เสรีว่าเราไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องของมาตรา272นะครับมาตรา88ด้วยซ้ำถ้าสว.ไม่สวนเสียงของประชาชนถามว่าทำไมสว.ไม่โหวตตามฉันทามติของประชาชนตั้งแต่แรกสว.มีสิทธิ์อะไรไปตรวจสอบเสียงที่ประชาชนเลือกมาสว.เสรีสวนว่าไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับนะครับพิธาหรือพรรคก้าวไกลแต่มีปัญหาเดียวคือเรื่องของม.112ที่เราไม่ต้องการให้มีเรื่องนี้เข้ามาอภิปรายหรือเสนอเข้ามาในสภามันเป็นเรื่องที่กระทบต่อสถาบันศาสตราจารย์นะครับดร.นันทนาสวนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกระบวนการนิติบัญญัติต้องไปทำตอนที่นะครับได้รัฐบาลแล้วจะเสนอกฎหมายอะไรในสภาถ้าสว.ไม่เห็นชอบก็ไม่ผ่านกฎหมายอยู่แล้วแล้วมันเรื่องอะไรที่จะเอาเหตุผลนี้มาเป็นเหตุผลไม่โหวตนายกรัฐมนตรีมันคนละเรื่องกันนะครับก็ดีคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่มีการถกเถียงกันอยู่ใน
สภาเพราะตอนนี้นะครับเขาเอาเรื่องของมาตรา112นะครับว่าการแก้ไขมาตรา112ซึ่งมันเป็นกฎหมายนะครับว่านะครับไม่สมควรที่จะมาแก้ไขมาตรานี้นะครับผมก็คือทุกครั้งผมก็จะย้ำเสมอว่าวันนี้ผมไม่รู้หรอกนะครับว่านะครับทางพรรคก้าวไกลเองเขาจะเสนออะไรในการแก้ไขหรือแก้ไขยังไงอันนี้ผมไม่รู้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้เนี่ยก็ต้องผู้เสนอก็เสนอเข้ามาได้นะครับผู้พิจารณาก็พิจารณาว่าดีหรือไม่ดีผมถึงได้ย้ำเสมอว่าวันนี้อันดับแรกเลยนะครับที่ผมอยากถามว่าการเสนอแก้ไขมาตรา112ผิดกฎหมายข้อไหนผิดกฎหมายอะไรผิดอย่างไรถ้าผิดกฎหมายก็ดำเนินคดีเลยว่าเฮ้ยคุณเสนอแก้ไขมาตรา112มันผิดกฎหมายนะห้ามเสนอถ้าเกิดว่ามันผิดกฎหมายจะได้ไม่ต้องเสนอก็ให้มันชี้ชัดกันเลยแต่ทุกวันนี้มันไม่มีกฎไหนบอกว่ากฎหมายข้อไหนบอกว่าห้ามเสนอแก้ไขมาตรา112และผมก็ย้ำเสมอว่าวันนี้นะครับในการแก้ไขกฎหมายอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งว่าเรามาพูดถึงเรื่อง112การแก้ไขมาตรา112คำถามคือนะครับแก้ไขมาตรา112สำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่คนเสนอหรือที่คนพิจารณาอยู่ที่คนเสนอหรือคนพิจารณาคนเสนออย่างไรก็ได้แต่จะสำเร็จนะครับและออกเป็นกฎหมายได้ไหมมันอยู่ที่คนพิจารณาไม่ใช่เหรอแล้วถามหน่อยนะครับว่าคนเสนอนะครับกับคนพิจารณานี่มันคนละคนวันนี้เวลาที่เสนอกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เข้าไปในสภาต้องผ่านสมาชิกนะครับวุฒิสภาทั้งหมดในการกั่นกองแต่ละขั้นตอนอีกแล้วก็ต้องไปผ่านสว.อีกฝ่าจะได้ออกมาเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้การเสนอแก้ไข112มันผิดอะไรตรงไหนมันไม่ได้ผิดเลยแต่การที่เอาออกมาอ้างนี่มันคือการอ้างนะครับสถาบันเพื่อจะปกป้องตัวเองหรือเปล่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตั้งสังคมและตั้งคำถามและคุณก็เป็นสว.อย่างที่ผมบอกผมถามเสมอว่าเฮ้ยคุณเป็นสว.คุณหน้าที่ของสว.คือพิจารณาร่างกฎหมายถ้าคุณพิจารณาร่างกฎหมายคุณช่วยตอบผมหน่อยนะครับว่าการนะครับเสนอแก้ไขมาตรา112ผิดกฎหมายข้อไหนผิดกฎหมายข้อไหนและการเสนอแก้ไขมาตรา112นะครับจะสำเร็จได้หรือไม่สำเร็จได้อยู่ที่คนเสนอหรืออยู่ที่คนพิจารณาถ้าอยู่ที่คนพิจารณาคำถามคือสว.เป็นคนพิจารณากฎหมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเขาเสนอมามันไม่ดีคุณก็พิจารณาตีตกไปนะครับอันดีก็เก็บไว้ใช้อันไม่ดีก็นี่แต่วันนี้ดีไม่ดียังไม่รู้เลยยังไม่รู้นะครับว่ากฎหมายที่จะเสนอเข้ามาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีแต่คุณตั้งป้อมตั้งเป้าแล้วว่าไม่เอาการแก้ไขมาตรา112เด็ดขาดไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับดีหรือไม่ดีไม่รู้นะครับแต่ไม่เอาถ้าเสนอมานะครับรับไม่ได้นั่นมันเป็นข้ออ้างหรือเปล่านะครับนั่นมันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าและอย่าลืมนะครับวันนี้เราก็ต้องลองมาดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้นะครับก็เราที่สรุปว่านะครับตามข่าวข้อมูลตามข่าวนี่ก็คือพรรคก้าวไกลก็ให้พรรคเพื่อไทยเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนครับพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยตอนนี้ก็ออกมาตามข่าวนะครับตามข่าวออกมาว่าทั้งพรรคก้าวไกลและก็เพื่อไทยจะจับมือกันแต่ให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนเสนอชื่อแล้วก็ให้พรรคเพื่อไทยเป็นคนดิวเพื่อจะให้ได้คะแนน376ถึงแน่นอนครับว่านะครับถ้าวันนี้สว.ตั้งป้อมที่จะไม่เอานะครับพรรคก้าวไกลเข้าไปเป็นรัฐบาลเหตุผลด้วยอะไรผมไม่แน่ใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดและผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าสว.หรือว่าสส.ต่างๆที่กลัวเนี่ยกลัวเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่4 ปีที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลนะครับที่ผ่านมานะครับรัฐบาลที่ผ่านมาเราคงจะรู้นะครับว่าใครเป็นรัฐบาลที่ผ่านมานะครับมีทั้งทุจริตคอร์รัปชันโกงกินสวยนะครับเงินใต้โต๊ะอย่าพูดถึงใต้โต๊ะเลยครับเล่นกันบนโต๊ะเลยครับนะครับทุนผูกขาดอภิสิทธิ์ชนนะครับและเรื่องของอำนาจของกองทัพนี่เยอะแยะมากมายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าข่าวที่ออกมาสว.หลายๆคนไปพัวพันกับการทำผิดกฎหมายนะครับเช่นสว.บางคนก็ไปเอาเมียน้อยไปรับราชการเอาเมียน้อยไปกินเงินเดือนสว.บางคนนะครับบางคนไม่รู้ว่าคนไหนนะครับก็มีการไปพัวพันว่านะครับเอาชายชุดดำไปปิดล้อมไปก่อคดีนะครับที่วัดบางวัดนะครับสว.บางคนก็ไปเกี่ยวพันกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายก็ไม่รู้ว่าสว.คนไหนนะครับที่ตามข่าวที่ออกไปดูข่าวกันเอาเองครับเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่า
นี่แหละครับเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่านโยบายของพรรคก้าวไกลเนี่ยคือปราบทุจริตคอร์รัปชันโกงกินซวยนะครับปราบพวกเงินบ่อนเงินพนันนะครับตัวเกี่ยวกับเรื่องของการผิดกฎหมายนะครับทลายทุนผูกขาดนะครับลดอำนาจกองทัพนะครับทลายอภิสิทธิ์ชนเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าถึงทำให้พยายามที่จะสกัดก้าวไกลเพื่อไม่ให้ก้าวไกลได้ไปเป็นรัฐบาลเพราะว่าถ้าจะด้วยเรื่องของมาตรา112ผมยังนึกเหตุผลไม่ออกว่าทำไมถึงต้องไปกลัวเรื่องของมาตรา12แล้วโดยเอาสถาบันมาเพราะบอกแล้วไงว่าวันนี้เสนอมาก็ปัดตกไปเสนอมาก็ปัดตกไปแค่นั้นเองมันไม่มีความหมายเลยซึ่งมันแน่นอนครับมันทำได้ง่ายๆมันสามารถสกัดได้ง่ายๆเลยครับก็คือเสนอมาแล้วไม่ชอบก็ปัดตกไปเลยจบนะครับเขาเสนออะไรมาก็แล้วแต่ไม่ต้องอ่านเลยครับปัดตกไปเลยในเมื่อเราเป็นคนพิจารณาอยู่แล้วแต่เอาข้อนี้มาอ้างเนี่ยเพื่อจะปกปิดอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็อ้างว่าวันนี้นะครับที่ต้องออกมาปกป้องเนี่ยนะครับ112เพื่อไม่ให้แก้เนี่ยเพราะปกป้องสถาบันรักสถาบันและต้องการเทิดทูนสถาบันแต่วันนี้ลองคิดกลับกันว่าวันนี้ถ้าเรารักสถาบันและอยากปกป้องสถาบันเราต้องนะครับดูว่าเอ้ยเขาอะแก้อะไรแก้ตรงไหนตรงไหนไม่ดีเอาออกตรงไหนดีเอาไว้เพื่ออะไรครับตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่ามาตรานะครับ112เนี่ยมันมีมาต้องยาวนานแล้วและณวันนี้มันผ่านมากี่ปีแล้วน่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทันยุคทันสมัยและปกป้องสถาบันให้ดีที่สุดมันสมควรจะเป็นงั้นมันสมควรจะเอามาพิจารณาและเอามาคุยกันว่าเอ้ยตรงนี้ดีตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นดีตรงนี้ไม่ก็เอามาคุยกันว่าแล้วให้ได้ข้อสรุปแต่วันนี้มีการตั้งป้อมเพื่อเอาตรงเนี้ยนะครับมาตรา112มาเป็นเงื่อนไขซึ่งแน่นอนครับประชาชนก็มองออกอยู่แล้วครับว่าที่เอามาเป็นเงื่อนไขเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับว่าเราต้องยอมรับอย่างว่าสวชุดนี้มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารและสวชุดนี้สนับสนุนให้หัวหน้าคณะรัฐประหารเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วและสสทั้งหมดนะครับที่นะครับมาขัดฝางหรือสสทั้งหมดที่ไม่ยกมือให้คุณพิธาเป็นนายกเนี่ยส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนนะครับทั้งหมดเลยที่อยู่ฝั่งเนี้ยนะครับเคยสนับสนุนนะครับเคยสนับสนุนหัวหน้าคณะรัฐประหารให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาแล้วเมื่อปี2562อันนี้เราต้องยอมรับของเงื่อนไขนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมพูดย้ำเสมอว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนเดียวที่เป็นหัวหน้ารัฐประหารคนเดียวไม่สามารถทำได้แต่ต้องมีพวกพ้องจะต้องมีกลุ่มนะครับและต้องมีนะครับทายาทอยู่ถึงจะทำได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นวันนี้พลเอกประยุทธ์นะครับบอกประกาศวางมือทางการเมืองแต่พวกพ้องคนที่ทำรัฐประหารหรือคนที่อยู่ช่วยทั้งหมดคนที่สนับสนุนทั้งหมดวางมือหรือยังวางมือหรือยังนี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนมองวันนี้บอกได้เลยครับว่าวันนี้เราไม่ได้สู้แค่เพื่อที่ต้องการให้จัดตั้งรัฐบาลไปได้เท่านั้นไม่ได้ต่อสู้เพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วที่สุดหรือเปล่าแต่เราต้องการต่อสู้ให้วันนี้นะครับเราจะต้องได้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย 100% เพราะเชื่อเถอะครับว่าวันนี้ถ้าเอาพรรคไหนมารวมและจัดตั้งรัฐบาลให้ได้สุดท้ายรัฐธรรมนูญมันจะไม่โดนแก้และการสืบทอดอำนาจมันจะมีต่อไปวันนี้เราจะต้องหยุดการสืบทอดอำนาจของพวกคณะรัฐประหารให้หมดนะครับเพราะวันนี้ทายาทของคณะรัฐประหารนะครับและก็คนที่รัฐประหารแต่งตั้งเอาไว้เนี่ยอยู่ในองค์กรต่างๆมันกำลังจะหมดอายุลงแน่นอนครับเขาต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้เขามีอำนาจคงต่อไปอย่างที่บอกว่าอำนาจมันหอมหวานอย่างที่เราเห็นมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ